ล่าสุดจะซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อพ่อแล้วแหละคือเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่าคือจริงๆบ้านใหม่ที่โบซื้อค่ะก่อนหน้านี้ที่บอกไปอะค่ะย้ายไปอยู่ด้วยกันทุกคนอยู่แล้วก็คือมีห้องให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายอยู่รวมกันอยู่แล้วในบ้านหลังนั้นแต่ว่าทีนี้จู่ๆมาวันนึงเนี่ยเหมือนคุณพ่อเขาก็จะมีแบบช่วงติดอะแบบว่าบางทีเขาก็เหมือนบ่นว่าอยากจะแยกอยู่อยากมีแบบทำสเปซอะไรอย่างเงี้ยความเป็นใช่พื้นที่ส่วนตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็กำลังดูพวกบ้านที่จะปล่อยให้เช่าอยู่พอดีแล้วก็เลยมีซื้อเป็นเฮาส์ไว้เป็นแบบหลังเล็กๆไม่ได้ใหญ่สำหรับแบบเลยอยู่คนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่งแล้วก็พาคุณพ่อมาเซอร์ไพรส์ใช่อันนี้เป็นโครงการใช่เป็นบ้านในโครงการเป็นเฮาส์ในโครงการค่ะหลังเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเล็กราคาเท่าไหร่คะราคาไม่ได้แพงมากประมาณ200 กว่าบาทใช่ค่ะทำไมคุณพ่ออยากไปอยู่นะคะบ้านหลังจริงก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็คือบ้านใหม่ที่โบสร้างก็มีห้องคุณพ่อแต่ว่าตอนแรกคิดว่าแค่เหมือนถ้าเกิดว่าเขาต้องการสเปซส่วนตัวก็เหมือนเขาก็จะได้มีเหมือนเป็นบ้านส่วนตัวของเขาเองอีกหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีตอนนั้นโบกำลังแบบดูเรื่องทำเลบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะซื้อไว้พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยซื้อแล้วก็นั่นแหละเขาไปเซอร์ไพรส์แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ชอบทำเลใช่ก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบว่าก็เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะลองดูที่ใหม่ที่มันใกล้กับบ้านใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคุณพ่อเขาจะอยู่กับนางคนเดียวเลยตอนแรกคุณพ่ออยากย้ายตอนแรกคุณพ่อบอกว่าให้เช่าห้องให้เขาอยู่เขาบอกว่าอยากจะให้เช่าห้องให้เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เลยคิดว่าก็จะซื้อให้เขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงตัวอันนี้ที่เราซื้อคุณพ่อมีโอกาสพิเศษอะไรไหมคะหรือว่าไม่ได้มีโอกาสอะไรไม่มีค่ะคือโบแค่เหมือนไปดูยูทูบเบอร์ที่เขาจะแบบซื้อมีแบบซื้อบ้านให้แม่เซอร์ไพรส์แม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยอยากทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยซื้อแบบไม่ต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์ดีก็พามาเซอร์ไพรส์มีถ่ายคลิปไปด้วยเหมือนทำเป็นบล็อกของยูทูบเบอร์เห็นเขาทำอยากทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกำลังตัดต่ออยู่ก็แต่ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์กว่าคือคุณพ่อไม่ชอบเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์กว่าเออมีซื้ออีกหลังนึงที่แบบให้คุณพ่อไปเลือกเลยคิดว่าถ้าในอนาคตเนี่ยคงต้องดูใกล้ๆกับบ้านใหม่ใกล้ๆกับบ้านใหม่ที่โบจะย้ายไปอยู่ค่ะแต่บ้านเราตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันภายในปีนี้ค่ะภายในปีนี้บ้านใหม่โบต้องเสร็จได้ภายในปีนี้ค่ะอันนี้เลยจำกำหนดไปนะสำหรับเราก็เห็นสร้างมันเป็นปี4-5ปีแล้วใช่ก็จริงๆไม่เคยกำหนดไว้ไงเนื่องจากเขาไม่กำหนดมันก็เลยไปเรื่อยเปื่อยค่ะแล้วตอนนี้กำหนดแล้วสิ้นปีนี้ต้องได้เข้าอยู่ปานไหมคะก็ไม่จริงๆก็ไม่ค่อยนะคะเพราะว่าแบบพอเรามาควบคุมการทำเองซื้อของเองอะไรเองมันก็ค่อนข้างที่จะควบคุมประมาณได้แล้วตอนนี้ไม่ได้เหลืออะไรพี่โบตกแต่งภายในค่ะสระว่ายน้ำเพิ่งทำเสร็จค่ะเหลือตกแต่งภายในมีปัญหากับผู้รับเหมาไหมคะโบไม่นิดนิดหน่อยไม่ได้มีเยอะมากค่ะส่วนใหญ่ได้ช่างดีค่ะช่วงนี้ค่ะละอ๋อคือซื้อเงินผ่อนบ้านให้พ่อเนี่ยตอนเซอร์ไพรส์เอาโฉนดมาให้แต่คือโฉนดเป็นใบซีลอนเป็นแบบว่าคือติดแบงค์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพ่อก็เข้าใจแหละคือเราคือจริงๆเงินสดให้ซื้อก็ซื้อได้แต่เรามีการบริหารทางการเงินว่าแทนที่เราจะเอาไปซื้อเราเอาเงินสดเราไปลงทุนอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะงอกเงยมากกว่าที่เราจะไปซื้อสดแต่ว่าปีนี้ได้เข้าอยู่บ้านตัวเองแน่นอนต้องทำให้ได้มีดูเลิกอะไรไหมคะเพราะว่าแบบว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเลิกสะดวกค่ะน่าจะเป็นเลิกสะดวกเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็ไปนั่งสมาธิก่อนเลยไปนั่งสมาธิอธิษฐานแบบเรียกว่าอะไรอ่ะอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางก่อนเลยค่ะ